G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวก supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด ASRock มาดบอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้สวัสดีครับพบกับอิงที่โอเวอร์คล็อกโซนนะครับวันนี้อิงก็มากับบอร์ดที่ถือว่าเป็นที่สุดเลยนะครับที่สุดยังไงที่สุดทั้งเรื่องฟังก์ชันทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องการซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็ทั้งเรื่องความสวยงามนะครับกับบอร์ด Godlike หรือว่า Godlike เปรียบเสมือนเทพเจ้านั่นเองนะครับกับ X99A Godlike Gaming จากทาง MSI จะเป็นยังไงพาไปดูครับก่อนอื่นเรามาเข้าที่หน้ากล่องของเทพเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะฮะ X99A Godlike Gaming ถือว่าเป็นที่สุดแล้วของทาง MSI นะครับในซีรีส์ X99 นั่นเองโลโก้มังกรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของทาง MSI นะครับเพราะว่ากล่องทุกกล่องไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอเมนบอร์ดอะไรแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับคือมีมังกรและมีโลโก้ MSI อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้พิเศษกว่านะครับตรงที่โลโก้ MSI จะมีดีเทลมากกว่าแล้วก็โลโก้มังกรก็จะมีลายไฟอยู่บนตัวด้วยนะครับอันนี้เพิ่มความสวยงามทางด้านหลังนะครับก็บอกมาเลยฟังก์ชันล้นๆเลยนะฮะที่เด่นๆตัวนี้คือบอร์ดตัวนี้ RGB นะครับยุคนี้อาจจะมีสีเดียวไม่ได้แล้วนะครับยุคของเกมเมอร์นะฮะหลายๆคนชอบ RGB เพราะฉะนั้นเราสามารถปรับแต่งสีอะไรก็ได้นะครับให้ environment ของตัวบอร์ดนั้นสวยงามมากขึ้นนะฮะเทคโนโลยี Audio Boost สำหรับเกมเมอร์นะครับของทาง MSI แล้วก็ซัพพอร์ตพวกฟังก์ชันต่างๆเอาเป็นว่าพูดบนกล่องไม่หมดนะฮะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูแกะกล่องกระดาษข้างนอกมานะครับข้างในก็มีชั้นหนึ่งนะครับสวยงามเช่นกัน MSI X99A Godlike Gaming นะฮะดูรอบๆอันนี้มีหูหิ้วอยู่ข้างในนะครับค่อนข้างสวยงามเปิดออกมาวางลงงัดขึ้นนะครับอันนี้จะเห็นว่าแพคเกจจิ้งมาค่อนข้างสวยงามมากดูกันดีๆใส่ใจรายละเอียดแม้กระทั่งมีที่จับมือให้หยิบออกมานะฮะตรงนี้โอ้โหตัวบอร์ดถือว่าสวยมากนะครับแต่เดี๋ยวจะดูกันทีหลังมาดูบันเดิลกันบ้างนะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากนะฮะสำหรับบอร์ดเริ่มที่สายซาต้านะครับมีทั้งหมด10เส้นนะฮะที่ให้มาคู่มือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแยกกับของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์อยู่นี่บริดจ์แล้วไอ้นะครับมีมาให้นี่นะครับ4อันนะฮะโดยที่มี2ขนาดอย่างที่เห็นอันนี้เป็นจัมเปอร์เปิดเคสนะครับเปิดพวกสวิตช์เคสต่างๆนะฮะอันนี้แปลง M.2 เป็น U.2 นะฮะหัวแป้ง 3.5 มิลของไมโครโฟนนะฮะเป็นแบบAnalog XLR นะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ถัดมา IO Shield นะครับหรือว่าฝาปิด Backup Panelอันนี้เป็น V-Checker นะครับหรือว่าพวกวัดโวลต์ต่างๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบโอเวอร์คล็อกน่าจะรู้จักกันดีนะฮะ Badge Sticker ของ MSI นะฮะอันนี้จะเป็น Wi-Fi Antenna นะครับหรือว่าพวกเสารับ Wi-Fi นั่นเองนะฮะ Quick Installation Guide คู่มือการติดตั้งนะฮะแผ่นพับใบปลิวของ MSI เดี๋ยวหยิบให้ดูก็จะบอกเลเวลต่างๆนะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะอันนี้เป็นที่ห้อยประตูนะครับถือว่าความสวยงามของเล่นเล็กๆน้อยๆอันนี้ที่ปิดสายซาต้านะครับก็คือบอกว่าเลเวลอันไหนคืออะไรนะฮะไดซีไดดี SSD 1 SSD 2แผ่น CD Bundle และอันนี้นะครับเป็น Thumb Drive USB Type C นะฮะเป็น Micro USB อย่างที่เห็นนะฮะบริเวณนี้เลยเพราะฉะนั้นในนี้มีไฟล์ไดเวอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากลงในแผ่น CD นั่นเองมาดูภาพรวมของ MSI Godlike ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือธีมจะเป็นสีแดงของทาง MSI นะฮะแต่ว่าดูก็รู้นะครับว่าบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดตัวท็อปเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซิงค์หรือว่า PCB อะไรต่างๆนะครับแม้กระทั่งสล็อตปิด PCI นะครับทุกอย่างออกแบบมาสุดทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวมาเข้ารายละเอียดกันเริ่มกันที่ซ็อกเก็ต CPU นะครับซ็อกเก็ต CPU LGA 2011 V3 นะครับอันนี้ก็รองรับพวก CPU พวกซีรีส์5ทั้งหลายนะครับพวก58 5 i7 ต่างๆนะครับพวกนี้ภาคจ่ายไฟรอบๆนะครับก็คือภาคจ่ายไฟดิจิตอลทั้งหมดนะครับลองดูอย่างที่เห็นกันนะฮะพวกแคปจะไม่เป็นแบบแคปโซลิดหรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เพื่อรองรับการโอเวอร์คล็อกที่สูงขึ้นด้วยนะครับการจ่ายไฟค่อนข้างนิ่งแน่นอนนะฮะสล็อตแรมนะครับของ X99 ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นแบบ Quad Channel นะครับโดยที่ทั้งหมดนี้รองรับ DDR4 3400นะครับบัส3400ที่โหมด OC นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้สำหรับบัสสูงสุดของ DDR4รับไฟตรงนี้นะครับนอกจากมี8พินแล้วเราก็ยังต้องเสริม4พินเข้าไปด้วยนะครับเพื่อการโอเวอร์คล็อกที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับของ CPU LGA 2011ตัวนี้นั่นเองทางด้านข้างนะครับบริเวณนี้ก็จะมีปุ่ม OCG นี่นะครับหรือว่าเป็น
ออโต้โอเวอร์คล็อกของทาง MSI นะฮะปุ่มรีเซ็ตปุ่ม power นะครับอันนี้ V-Checker probe เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปต่อเข้า probe ของเรานะครับสำหรับนักโอเวอร์คล็อก24พินโฮสต์ซัพพลายนะฮะมาดูครึ่งล่างกันบ้างนะฮะครึ่งล่างก็จะมีซิงค์ปิดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเกาะป้องกันนะครับค่อนข้างสวยงามเขียน Number 1 in Gaming นะครับคำขวัญหรือว่าคอนเซ็ปต์ของทาง MSI นั่นเองนะครับ expansion slot นะฮะจะเห็นว่ามี1 2 3 4 5อันนะฮะโดยที่5อันนี้จะเป็นX16 ทั้งหมดนะครับสามารถต่อการ์ดจอทั้ง SLI ทั้ง Crossfire ได้4ตัวนะครับ 4-way SLI หรือว่า Crossfire X 4อันนั่นเองนะครับก็คือสุดนั่นแหละครับบอร์ดตัวนี้ในส่วนของ storage นะครับนอกจากรองรับ M2 แล้วก็เมื่อกี้มี M.2 แปลงเป็น U2 ด้วยนะครับที่เห็นใน bundle นะฮะแต่ว่าไอตัวซิงค์ตัวนี้มันก็จะบังอะไรหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกฐานไบออสอะไรเงี้ยต้องแกะซิงค์ก่อนนะครับอันนี้มี debug code ข้างล่างด้วยนะครับสำหรับนักโอเวอร์คล็อกต่างๆอันนี้บอร์ดตัวนี้ก็ให้มาค่อนข้างครบทางด้านล่างนะครับก็มีทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก front panel panel ต่างๆนะครับ jumper หน้าเคสต่อพัดลม4พินอะไรมีมาให้หมดนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้storage ทางด้านข้างนะครับ SATA ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับตามสาย SATA ที่ให้มาเลยนะครับ10พอร์ตโดยที่2ชุดหรือว่า4พอร์ตจะแบ่งกันเป็น SATA Express นั่นเองสำหรับ Back-up Panel นะครับก็มีมาฟังก์ชันค่อนข้างครบเหมือนกันนะฮะอันนี้เริ่มที่ตัวบริเวณนี้เลยจะเป็น PS2 พอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ต Gaming Device พอร์ตด้วยเช่นกันนะครับทั้ง USB และ PS2 ตรงนี้ก็คือมันจะให้ในส่วนของทั้งbandwidth ของเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น responsive หรือว่าการตอบสนองความลื่นไหลหรือว่า reaction นะครับอันนี้ก็ครบเช่นกันนะครับ switch clear CMOS อยู่ข้างๆอันนี้ต่อมาจะมี USB 3.1 Gen 2นะครับทั้ง Type C และ Type A นะฮะอันนี้อย่างที่เห็นเลยต่อมาจะเป็น 3.1 Gen 1นะครับ4พอร์ตตรงนี้แล้วก็พอร์ต LAN นะครับจะเป็นพอร์ต LAN จากทาง Killer E2400 นะครับขอเสริมนิดนึงบริเวณ USB 3.1 ตรงนี้นะครับจะซัพพอร์ตฟังก์ชันUSB Direct DAC นะครับหรือว่า USB ตรงนี้จะมีกำลังขับมากขึ้นนะครับเราสามารถต่อ DAC ผ่าน USB ตรงนี้ได้โดยที่มีความสามารถมากกว่าพอร์ต USB อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นดูสติ๊กเกอร์กันให้ดีด้วยตรงนี้อย่างที่เห็นนะฮะอันนี้จะเป็น AC นะครับที่เสียบ AC Wireless นะครับเพราะฉะนั้นสามารถถอดได้นะครับข้างหลังมีตัวน็อตอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็จริงๆในคู่มือไม่ได้มีตรงนี้มาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาเสริมมาเป็นเหมือนฟังก์ชันพิเศษนั่นเองนะฮะอันนี้ถัดมาจะเป็น 6.3 มิลเฮดโฟนนะครับอันนี้ใครใช้เฮดโฟน 6.3 มิลก็เสียบตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแอนะล็อกนะครับ 3.5 มิลนะครับในส่วนของออดิโอเอาท์แล้วก็จะมีออปติคอลเช่นเดียวกันครับในส่วนของระบบเสียงนะครับบอร์ดตัวนี้ X99A Godlike Gaming ก็ถือว่าสุดนะครับไม่ว่าจะสำหรับคนที่เอาไปทำพวกเครื่องเสียงต่อเครื่องเสียงบ้านต่อโฮมเธียเตอร์หรือว่าเล่นเกมนะครับก็สุดเช่นกันเพราะว่ามาดูกันที่ตัวแดกกันก่อนนะครับตัวแดกก็ให้ของดีมานะครับคือ ESS ES9018K2M นะครับอันนี้พวกคาปาซิเตอร์จะเป็นของ Nichicon ทั้งหมดนะครับก็คาปาซิเตอร์ก็อย่างที่เห็นนะฮะนิชิคอนดังนั้นเลยนะฮะพรุ่งนี้ก็ถือว่าครบครันนะครับกาวก็เป็นกาวแยกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ถือว่าเทพมากในระบบเสียงนะฮะในส่วนของนอกจากภาคจ่ายไฟของระบบเสียงที่ดีแล้วนะครับภาคจ่ายไฟทั้งบอร์ดนะครับก็เป็น military grade เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น MSI นี้เรื่องชื่อเรื่อง SFC นะครับหรือว่า SFC show ของเขามีคุณภาพสูงนะครับอายุการใช้งานยาวนานและทนทานนะครับแล้วก็คาปาซิเตอร์จะเป็นแบบ dark cap ทั้งหมดนั่นเองในส่วนของไฟ LED นะครับซึ่งไฟ LED ของบอร์ด MSI X99 Godlike ตัวนี้จะเป็นแบบRGB นะครับหรือว่ายุคตามยุคสมัยนั่นแหละครับคือสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ผสมสีได้2048สีนะฮะมีหลายๆจุดบนบอร์ดเลยเราสามารถแบ่งแยกกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้ซิงค์ของ Sound Bridge ตัวนี้บริเวณของตัว Audio ตัวนี้นะฮะหรือว่าใต้ CPU บริเวณที่มีภาคจ่ายไฟ MOSFET ข้างแรมใต้ตรงฝั่งใต้การ์ดจอตรง PCI ก็สามารถปรับเลือกกันได้นะครับหมายความว่าเราสามารถปรับแยกกันได้มีหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นพวก breathing หรือว่าจะเป็นพวกปรับกระพริบ dual color อะไรก็ได้นะครับในที่นี้เราสามารถปรับได้ผ่าน driver หรือว่าโปรแกรมที่สามารถใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของ BIOS บ้างนะครับตามสไตล์ MSI คือ Click BIOS 4นั่นเองนะฮะจาก X99A Godlike Gaming ตัวนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ต้องแบ่งแยกเป็น Advanced Mode หรือว่า Easy Mode นะครับอันนี้เราสามารถใช้งานได้ในหน้าเดียวนะครับโดยที่ข้างบนจะมีปุ่ม OC Genie หรือว่าOverclock ง่ายๆนั่นเองนะครับโปรไฟล์ MMP ก็สามารถตั้งได้นะฮะอันนี้ Motherboard Setting ก็ฟังก์ชันคร่าวๆนะครับ System Status ต่างๆก็สามารถตั้งได้ตรงนี้ในส่วนของนัก Overclock นะครับจะสนใจเมนูนี้เป็นพิเศษคือ OC นะฮะเราสามารถเข้าได้ตรงนี้เลยโดยที่ไม่ต้อง
ข้าไปใน Advanced Mode หรืออะไรนะครับตามฟังก์ชันของ X99 ถือว่าค่อนข้างครบครันนะครับสำหรับ X99A Godlike Gaming ตัวนี้นะฮะอื่นๆก็ Hardware Monitor นะครับอันนี้เราก็สามารถปรับรอบพัดลมตามกราฟได้นะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะให้รอบเท่าไหร่นะครับก็คือ Smart Fan Mode นั่นเองนะฮะแยกปรับได้นะครับทั้ง CPU ทั้ง System แล้วก็พัดลมที่เราต่อเพิ่มเข้ามานะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือบอร์ด Explorer นะครับทาง MSI ก็ให้มาอันนี้ถือว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายนะฮะว่าตรงนี้เรามี CPU Intel Xeon E5-1620 เสียบอยู่นะฮะแรมใช้อยู่สล็อตไหนบ้างมี PCI เสียบการ์ดจออะไรอยู่นะครับตรงนี้ SolidBridge X99 นะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นเลย MacL Panel เสียบอะไรอยู่บ้างนะฮะถือว่าค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับสำหรับคลิก BIOS ของ MSI นั่นเองก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวคร่าวๆของ X99A Godlike Gaming จากทาง MSI นะครับถือว่าเป็นบอร์ดที่สุดนะครับคือเป็นตัวท็อปเลยสุดทุกอย่างนะครับทั้งฟังก์ชันทั้งเรื่องเสียงเรื่องความสวยงามเรื่องการซัพพอร์ต USB 3.1 ต่างๆนะฮะบอร์ดตัวนี้ถือว่าเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างท็อปแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำให้เครื่องตัวเองสุดนั่นเองนะครับต้องขอบคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่ให้โอกาสอิงได้สัมภาษณ์บอร์ดระดับสุดขนาดนี้นะฮะยังไงวันนี้อิงและทีมงาน OHawk Zone ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ